วัสดีค่ะสาวน้อยคนนี้นะคะอายุไม่น้อยแล้วค่ะ61ย่าง62แล้วนะคะคุณพี่รัตนาของดร.สปริงวันนี้นะคะเธอมีความภูมิใจและก็เจตนาของเธองดงามมากค่ะเรา2คนคุยกันในคลิปเต็มน่าสนใจอย่างที่สุดเราคุยกันเรื่องอะไรหรอเรามีเรื่องจะบอกค่ะแต่ในวันนี้ผ่านไป4เดือนต้องการอัปเดตให้ประชาชนเห็นว่าเวลาที่ Face Offเข้าที่ทุกสิ่งอย่างแล้วแล้วก็ดูเด็กได้ขนาดนี้เจ้าตัวรู้ดีที่สุดจริงไหมคะค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยใช่ไหม4เดือนที่ผ่านมาคะใช่เปลี่ยนยังไงคะคุณพี่เปลี่ยนขึ้นสาวขึ้นอ๋อสวยขึ้นไหมสวยขึ้นสวยขึ้นใครบอกชมตัวเองหรอคนรอบข้างที่เห็นก็บอกว่าเด็กแม่ก็ตั้งลูกแม่เด็กขึ้นตั้งเยอะเลยเหรอคะนี่ถ้าเดินไปตลาดที่คนแซวอย่างนี้ตลอดใช่ไหมเนี่ยภูมิใจไหมคะภูมิใจมากเหรอได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้มีความตรอมใจเพราะตัดสินใจไปดึงหน้าเนี่ยแล้วมันผิดพลาดมาครั้งหนึ่งเนี่ยคืออะไรคะไปดึงเฟซล็อกมาทำมาแล้วก็กลับมาเหี่ยวย่นเหมือนเดิมก็ประมาณ 300,000 หรือ 300,000 กว่าแล้วคุณพี่พาท่าไปยังไงล่ะคะก็จริงๆตั้งใจไปทำอีกอย่างทำอะไรคะไปทำตาอยากจะไปทำตาเฉยๆเพราะว่าตาตกอ้าวแล้วมันเป็นยังไงคะไปได้หนึ่งคลิปล็อกมาค่ะล็อกค่ะค่ะแล้วไม่สวยขึ้นหรอไม่สวยขึ้นค่ะจริงหรอแป๊บเดียวผ่านไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ย่อนคล้อยลงมาอย่างเดิมเสียดายตังค์แย่เลยสิหมดไปกี่แสนเนาะ300,000กว่าดึงนิดเดียวเนี่ยนะคะคุณพี่แผลเป็นเนี่ยเต็มเลยสองข้างเลยนี่คือแผลเป็นจากเฟซล็อกเหรอคะค่ะคุณพี่ไปทำคุณพี่ได้ถามหมอไหมว่ามันจะเป็นยังไงไม่เจอหมอค่ะฮะอ้าวไม่เจอแล้วพี่จะทำผ่าตัดกับใครล่ะคะไม่ทราบเหมือนกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ไม่เจอยังไม่เคยเจอคุณหมอเลยหมอดังท่านนั้นที่เป็นเจ้าของคลินิกคุณพี่ไม่เคยเจอเขาเลยค่ะแล้วตอนทำเจ็บมากใช่ไหมเรามีเรื่องราวนะคะเรื่องสตอรี่ที่เธอผิดหวังมานะคะติดตามคลิปเต็มที่คุณพี่ออกมาพูดแบบนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายชื่อเสียงของคุณหมอท่านใดถูกไหมคะแต่คุณพี่มาพูดเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะได้ไม่ถูกหลอกและก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะค่ะสุดท้ายก็ขอเข้าร่วมโครงการอยากพิสูจน์ว่า Face Off แตกต่างอย่างไรดีอย่างไรคุณพี่ภูมิใจใช่ไหมที่ตัดสินใจถูกหรือเปล่าครั้งนี้ตัดสินใจถูกต้องเลยค่ะครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วที่ฉันจะไม่พลาดแล้วสวยเลยทีเดียวแบบนี้นะคะเนาะนี่4เดือนนะคะเข้าที่มาดูกันทำอะไรพี่รัตนาบ้างดึงหน้า3ส่วนนะคะอย่าไปถูกหลอกนะคะว่าดึงล็อกเดียวนะคะหรือที่ไปทำมาอะไรนะเฟซล็อกค่ะล็อกแค่นี้300,000กว่านะคะหน้าถูกมากค่ะดึงหน้า3ส่วนดึงหางคิ้วหางตาดึงตีนกาก่อนนะส่วนที่1ใช่ไหมส่วนที่2ร่องแก้มรัตนาใช่ไหมส่วนที่3ดึงมุมปากดึงร่องน้ำหมากนะคะหมอที่ไม่เก่งไม่มีความรู้เนี่ยเขาดึงไม่ได้นะคะแล้วเขาไม่ได้จบศัลยแพทย์มาต้องฉลาดแล้วนะคะประชาชนคะส่วนที่4ดึงอะไรคะดึงเหนียงดึงคอจากไปก่อนคอเป็นยังไงคะมันเหี่ยวมากแล้วไปทำเฟซล็อกเขาไม่ดึงคอให้หรอเขาไม่ดึงแก้มให้หรอเขาไม่ดึงร่องน้ำหมากให้หรอไม่ดึงเขาไม่ดึงถุงเลตาล่างกับตีนกาให้หรอแล้วเขาดึงอะไรให้ล่ะคะไม่ทราบว่าดึงอะไรขึ้นไปเย็บแล้วมันก็หมดไป300,000กว่าแล้วก็ไม่สวยจะต้องมานั่งให้แก้ไขทำให้ใหม่แบบนี้เนาะและด็อกเตอร์ก็ต้องการให้พี่รัตนาเนี่ยตาสวยขึ้นโดยไม่ต้องทำตาสองชั้นด็อกเตอร์แนะนำให้คุณพี่ทำอะไรคะดึงคิ้วค่ะดึงคิ้วดึงหน้าผากคลายกล้ามเนื้อระหว่างหัวคิ้วนี่นะคะทดสอบค่ะขมวดเลยได้แค่นี้จริงนะอย่าเล่นกลนะคะเขาจ้องดูเราอยู่อ่ะเอาใหม่ขมวดใหม่ค่ะทำได้แค่นี้แล้วนะคะคลายออกตาที่เหี่ยวตรงเนี้ยแต่งตึงแล้วตาก็โตขึ้นถูกต้องไหมลองเลิกหน้าผากดูสิคะได้แค่นี้หรอเอาสุดๆเลยนะได้แค่นี้นะซึ่งแต่ก่อนเป็นยังไงโอ้เป็นร่องลึกมากเลยค่ะร่องคันนามาเต็มบนหน้าผากใช่ไหมคะบายบายความเหี่ยวความย่นความแก่ก็บอกลาเฟซล็อกที่หลอกลวงเหรอคะน่ากลัวนะบายบายค่ะฉลาดสวย
ต้องดร.เซปิง